สวัสดีเตโหตุสัพพราขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่สาธุชนทุกท่านทุกคนกลับมาพบกับอารามออนไลน์เข้าพรรษาเข้าหาพระธรรมคืนนี้เป็นคืนวันเข้าพรรษาเมื่อวานก็เป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งก็มีกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายรวมทั้งการเวียนเทียนและที่ไร่เชิญตะวันก็มีคอร์สภาวนาเวลา5วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายมีนักศีลนักบุญมาฝึกวิปัสสนากรรมฐานกันหลายร้อยคนทีเดียวสำหรับในพรรษานี้พระอาจารย์ก็ได้ตั้งใจไว้ว่าถ้าไม่ติดธุระปะปังอะไรหนักหนาสาหัสเกินไปจริงๆทุกวันก็จะมีถ่ายทอดสดรายการอารามออนไลน์เข้าพรรษาเข้าหาพระธรรมอย่างน้อยๆก็ตั้งใจไว้ว่าตลอด3เดือนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่ว่าพุทธบริษัทญาติโยมทั้งหลายก็จะได้รับรสพระธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาอันเป็นการขยายความหมายของคำว่าเข้าพรรษาเข้าหาพระธรรมและเข้าพรรษาไม่ใช่เป็นวันเวลาสำหรับหรือไม่ใช่กิจกรรมสำหรับสังฆะคือพระสงฆ์เท่านั้นแต่ตั้งใจเอาไว้ว่าจะให้เป็นกิจกรรมสำหรับเราชาวพุทธทุกคนด้วยถ้าเป็นไปได้ฉะนั้นเมื่อพระสงฆ์เข้าจำพรรษาญาติโยมทั้งหลายก็ควรจะเข้าหาพระธรรมด้วยซึ่งถ้าได้อย่างนี้ทั้งพระทั้งโยมก็จะได้ชื่อว่าเข้าพรรษาเข้าหาพระธรรมไปพร้อมๆกันเอาละค่ำคืนนี้นะเราก็จะมาสนทนาธรรมกันโดยมีพระวิทยากรอีก2รูปนะพุทธบริษัทญาติโยมทั้งหลายแฟนรายการของเราทั้งหลายด้านซ้ายมือนะพระมหารุ่งอรุณวรารุโนเนาะครับผมท่านเป็นปริยัติธรรม9ประโยคนะมาจำพรรษาด้วยมาเป็นพระธรรมทูตด้วยแล้วก็มาฝึกงานอยู่ในกองตำราของมูลนิธิไร่เฉินตะวันพูดสั้นๆว่ามาเป็นฝ่ายผลิตหนังสือธรรมะให้กับมูลนิธิไร่เฉินตะวันเพราะท่านมีความรู้ความสามารถในการทำสื่อเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเป็นปริญญาธรรม9ประโยคแล้วก็ปริญญาโทจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยอีกรูปหนึ่งก็เป็นขาประจำนะดร.พระมหาสันทัตโสติวังโสนะก็ตอนนี้ก็มาทำหน้าที่เป็นฝ่ายมัลติมีเดียหรือฝ่ายสื่อมวลชนนะครับผมอาจารย์ฉะนั้นในช่วงนี้พรรษานี้ก็จะมีกัน3รูปนี้เป็นหลักในรายการเข้าพรรษาเข้าหาพระธรรมเอาละค่ำคืนนี้นะนิมนต์ดร.พระมหาสันทัตนะถ้าพร้อมแล้วก็นิมนต์เบื้องต้นถามพระอาจารย์อรุณก่อนครับนะผมอาจารย์คือเข้าพรรษาเนี่ยนะมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆคนในสมัยพุทธกาลเนี่ยถือว่าเขาทำทุกอย่างนะเพื่อให้ตัวเองได้ศึกษาธรรมะแม้กระทั่งว่าจะต้องใช้เงินจ้างลูกไปฟังธรรมก็ยอมมีด้วยครับมีไหมมีไหมมีครับอย่างเช่นอนาถาปิฎกเศรษฐีเอองั้นเล่าให้ยอมฟังหน่อยว่าคนสมัยก่อนเนี่ย คือเขาใฝ่ธรรมตัวเองก็มีธรรมนะครอบครัวก็มีธรรมแต่ว่ามันมีลูกคนและคนหนึ่งเนี่ยไม่สนใจใฝ่ธรรมท่านทำทุกอย่างละแกก็ไม่สำเร็จสุดท้ายท่านก็บอกตัวเองว่าเออท่านเรามีเงินทำไมไม่ใช้เงินมาสร้างสภาพแวดล้อมให้ลูกของเราเข้าหาธรรมครับเรื่องนี้เป็นยังไงเล่าย่อๆให้โยมฟังกันแล้วเดี๋ยวให้ดร.สันทัตมาวิเคราะห์ครับนิมนต์สวัสดีเตโหตุสัพพทาเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่กำลังรับชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ พระอาจารย์เกริ่นมาว่ามีเศรษฐีท่านหนึ่งที่ใช้เงินตัวเองให้เป็นประโยชน์สูงสุดประโยชน์สูงสุดตรงนี้ไม่ใช่เอาไปลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ครับอาจารย์แต่เป็นการให้ลูกตัวเองได้มีโอกาสเข้าหาพระธรรมตรงกับเข้าพรรษาเข้าหาพระธรรมเปลี่ยนเงินเป็นบุญเปลี่ยนทุนเป็นธรรมครับใช่หรือไม่ใช่ครับอาจารย์แล้วท่านทำยังไงเบื้องต้นในช่วงเข้าพรรษานี้พระพุทธเจ้าจะพำนักอยู่ที่วัดเวรุวันและจะมีอีกส่วนหนึ่งหรือพรรษาแต่ละพรรษาก็จะไปพำนักที่วัดพระเชตวันซึ่งเป็นวัดของอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีดังนั้นเมื่ออนาถาบิณฑิกาเศรษฐีเล็งเห็นว่าพระพุทธเจ้าพำนักอยู่ที่วัดของตัวเอง
แต่มีลูกชายอยู่คนหนึ่งครับพระอาจารย์ที่ไม่เอาใจใส่ในด้านการศึกษาธรรมะเลยไม่เหมือนพ่อที่เข้าวัดทุกวันเป็นพระอริยบุคคลด้วยใช่ครับแต่ลูกนี่ไปคนละทางใช่ไหมลูกไปคนละทางเออดร.สันทัดจำเรื่องนี้ได้ไหมคืนครูไปหรือยังลูกชายคนเล็กของอนาถาปินิกาเศรษฐีน่าจะคืนไปแล้วแหละถ้าคืนแล้วให้ไปเรียนก้าวเล่าแล้วแล้วท่านคอยวิเคราะห์นะนิมนต์ต่อก็มีลูกชายคนหนึ่งวันๆมีแต่เล่นครับไม่ได้เข้าหาพระธรรมไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าดังนั้นเศรษฐีท่านเศรษฐีอนาถาปินิกาจึงเห็นว่าเอ๊ะทำไมลูกชายของเราถึงเหินห่างจากพระธรรมจริงเลยทั้งที่ตัวเองทำให้ดูเป็นแบบอย่างแต่ลูกชายกลับไม่ได้เห็นเป็นแบบอย่างเลยต่อมาท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีจึงเห็นว่าเรามีเงินอยู่มีทรัพย์สมบัติอยู่เลยปรึกษากับลูกว่าลูกเราเนี่ยเข้าหาพระธรรมแต่ทำไมเธอถึงไม่เข้าหาเลยเล่าก็เลยจ้างว่าถ้าวันนี้เธอไปฟังธรรมเราจะให้กหาปณะเธอ100บาทลูกชายก็ดีใจใจว่าจะได้เงิน100ก็เข้าวัดไปหาพระพุทธเจ้าแต่เมื่อเข้าไปแล้วไปแอบหลับครับพระอาจารย์ยังมีมุมแอบหลับให้คือพ่อเนี่ยบอกว่าถ้าลูกไปวัดวันนี้นะถ้าไปวัดวันนี้กลับมาเอาไปเลย100เอาไปเลย100เอ๊ะพ่อเนี่ยสั่งไม่รัดกุมนะสั่งไม่รัดกุมใช่ไหมคือจ้างลูกไปวัดแต่ว่ายังไม่ได้บอกให้ไปฟังธรรมใช่ไหมครับยังไม่ได้บอกให้ไปทำอะไรขั้นแรกเอาไปวัดก่อนไปวัดก่อนถ้าไปวัดมาได้เท่าไหร่ได้100ได้100แล้วผลลัพธ์เป็นไงผลลัพธ์ก็คือไปวัดแล้วไปนอนหลับกลับมารับเงิน กลับมารับเงินแค่นั้นครับไม่ได้อะไรเลยเออก็คือไปก็จริงแต่ไม่ฟังธรรมไปก็จริงแต่ไม่ก็พ่อบอกว่าให้ไปวัดครับก็ไปแล้วไงไปแล้วกลับมาก็มารับเงินแล้วรับเงินแล้วอ้าวแล้วเศรษฐีว่าไงอ่ะเศรษฐีก็หมดแล้วครับหมดหนทางแล้วต่อมาก็เลยคิดแผน2มีแผน2ไว้รองรับ เธอไปนะเธออย่าหลับให้เธอไปนั่งฟังธรรมะเป็นธรรมดาของเด็กๆครับอาจารย์พอเวลาที่ไปนั่งฟังธรรมะไปนั่งทำอะไรก็ไม่ได้มีจิตใจที่จะฝ่ายในธรรมะไปนั่งฟังเฉยๆแต่เล่นครับอาจารย์เมื่อวันที่2เศรษฐีก็เลยพูดว่าลูกวันนี้เธอไปฟังธรรมะนะแล้วเราจะให้เงินเธอ1,000วันแรกเนี่ยได้100ครับวันที่2ถ้าไปแล้วเนี่ยไปฟังด้วยไปฟังด้วยเศรษฐีเริ่มสั่งรัดกุมขึ้นเริ่มสั่งรัดกุมขึ้นครั้งแรกเอาแค่ไปวัดก่อนครับเหมือนมาไร่เชิญตะวันไปไร่เชิญตะวันป่ะนะเอาแค่ว่าให้ลูกไปเห็นว่าวัดหน้าตาเป็นอย่างนี้กลับมาได้100แล้ววันที่2ฟังด้วยใช่ไหมให้ฟังด้วยครับถ้าฟังด้วยกลับมาแล้วได้เท่าไหร่กลับมาได้1,000ได้1,000แล้วผลลัพธ์เป็นไงผลลัพธ์ฟังอย่างเดียวไม่ได้รู้เรื่องเลยครับจำไม่ได้จำไม่ได้เลยแล้วเศรษฐีว่าไงเศรษฐีก็โอ้เราสั่งไม่รอบคอบอีกแล้วเออแล้วแกท้อไหมไม่ท้อครับไงต่อยังมีความพยายามเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆต่อมาครั้งที่3สั่งใหม่เธอไปฟังธรรมะและจำบทหนึ่งให้ได้อือเพียงแค่บทหนึ่งจะได้10,000ครับอาจารย์โอ้โหเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยขึ้นเยอะนะจากร้อยหนึ่งจากร้อยพันหมื่นเป็นพันแล้วเป็นหมื่นครั้งที่3ในคำสั่งคือไปวัดฟังธรรมฟังธรรมและจำมาด้วย1บทจำมาด้วยจำมาบอกพ่อด้วยถ้าได้คราวนี้ได้10,000แล้วผลลัพธ์เป็นไงผลลัพธ์คือเด็กจำไม่ได้ครับโอ้แต่เด็กนั้นไม่ได้ละความพยายามครับอาจารย์นั่งฟังตั้งแต่ค่ำจนถึงเช้าพระพุทธเจ้าเล็งเห็นว่าเด็กคนนี้มาเพื่อกหาปณะก็เลยจะเอาบทที่จำได้ไว้สุดท้ายเลยดังนั้นผลปรากฏว่าเด็กจำได้บทหนึ่งและกลับมาหาอนาถาปิฎกเศรษฐีแต่วันนั้นแปลกครับพระอาจารย์แปลกยังไงคือว่าวันนั้นเมื่อเด็กกลับมาแล้วบอกพ่อว่าพ่อวันนี้ลูกไม่รับกหาปณะนะพ่อเลยถามว่าทำไมล่ะลูกเพราะได้สิ่งหนึ่งที่มีค่ากว่าเงินครับผมคือลูกชายเนี่ยตอนแรกนี่ที่ไปก็เพราะว่า
อยากได้ตังพ่ออยากได้ตังพ่อแต่ครั้งที่3เนี่ยพอกลับมาแล้วพ่อจะเอาตังให้ลูกไม่เอาไม่เอาลูกบอกว่ามีได้สิ่งที่มีค่ากว่ากระหาที่ว่าไม่เอาตังนะวันเนี้ยเพราะว่าลูกไปเจอสิ่งที่สูงกว่าเงินแล้วครับดร.จำได้ไหมทีนี้ประพิมพ์ประภัยจำได้หรือยังอ้าวงั้นเดี๋ยวรอท่านอรุณเฉลยตกลงลูกชายเศรษฐีไปได้อะไรมาไปได้ธรรมะของพระพุทธเจ้ากลับมาครับเป็นพระโสดาบันไหมเป็นพระโสดาบันด้วยครับพระอาจารย์นะเป็นพระโสดาบันพอดีเอาละปรากฏว่าอนาถาปินฑิกเศรษฐีนี่ใช้เงินจ้างลูกไปฟังธรรมนี่ต้นตำรับเปลี่ยนเงินเป็นบุญเปลี่ยนทุนเป็นธรรมหรือเปลี่ยนโลกียทรัพย์ทรัพย์แบบโลกๆให้เป็นโลกุตระทรัพย์คือเป็นมรรคผลนิพพานคือลูกชายฟังธรรมครั้งที่3เนี่ยพยายามในขณะที่พยายามจะจำใช่ไหมก็เลยได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมก็คือได้บรรลุพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยมันมี4ขั้นนะขั้นที่1โสดาบันครับนะกระแสเป็นกระแสพระนิพพานขั้นที่1ขั้นที่2สกทาคามีขั้นที่3อนาคามีและขั้นที่4สมบูรณ์แบบครับก็คืออรหัตผลลูกชายเศรษฐียังเป็นเด็กนะพยายามทรงจำพระธรรมเพราะว่าอยากจะได้สตังค์แต่ครั้งสุดท้ายได้มรรคผลนิพพานแทนทีนี้พอได้มรรคผลนิพพานแล้วเนี่ยโอ้โหมันสูงกว่าเงินร้อยเท่าพันเท่าแล้วเนี่ยไม่เอาเงินแล้วไม่เอาเงินแล้วได้สิ่งที่ดีที่สุดเกินกว่าที่พ่อคาดหวังแล้วใช่มั้ยเออเนี่ยเลยเป็นที่มาของพระพุทธพจน์นะที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่ายิ่งกว่าการเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะยิ่งกว่าการเป็นใหญ่ในแผ่นดินยิ่งกว่าการขึ้นสวรรค์ยิ่งกว่าการเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั่นคือพระโสดาบันจำได้ไหมครับยิ่งกว่าการเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะอิสราธิปัตย์ก็คือการเป็นใหญ่ในแผ่นดินคือเป็นพระราชามหากษัตริย์ครับยิ่งกว่าการขึ้นสวรรค์คาไลก็คือยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้ายิ่งกว่าการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ครอบครองสมบัติจักรพรรดิครับสิ่งนั้นก็คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนี่คือสิ่งที่เราสามารถใช้คำพูดได้ว่าในโลกนี้มันยังมีสิ่งที่สูงกว่าเงินนั่นก็คือมรรคผลและนิพพานถ้าใครได้ลิ้มชิมรสมรรคผลนิพพานแล้วเงินนี่เป็นเรื่องเล็กไปแล้วใช่หรือใช่ไหมใช่ครับอ้าวดร.สันทัตจากเรื่องนี้มันสะท้อนอะไรว่าเราชาวพุทธคนเป็นพ่อเป็นแม่เอามาสอนลูกได้ไหมเอามาสอนได้ยังไงครับแง่มุมไหนนี่เป็นรูปแบบเขาเรียกว่าเป็นกุศโลบายกุศโลบายที่อันฉลาดโดยเฉพาะเรื่องธรรมะเนี่ยพระอาจารย์ธรรมะเหมือนกับยาขมสำหรับเด็กครับสำหรับเด็กเลยนะแต่ถ้าพูดธรรมะเนี่ยเหมือนตอนที่ผมเป็นสามเณรนะก็ทุกวันพระในวันสำคัญเนี่ยก็จะมีทีวีช่องหนึ่งช่องห้านะแล้วผมจำได้นะก็มีท่านอาจารย์น่าจะเป็นอีกวัดหนึ่งได้เป็นคือท่านจะพูดโทนเดียวนะโมโนโทนนะครับคนเรานั้นจะพูดจะคิดอะไรจะทำอะไรเนี่ยคือเป็นโทนเดียวหมดแล้วผมกดนี้เลยผมกดนี้เลยเห็นพระกดนี้เห็นผีกดดูจำได้ไหมนี่วัยรุ่นเขาแซวนะเออคือเห็นละครเนี่ยก็ดูเลยแต่เห็นพระปุ๊บโอ้โหกดหนีให้เร็วที่สุดเลยครับกลัวจะฉลาดครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันเป็นความผิดของเด็กไหมไม่ใช่เนาะครับเป็นเพราะพวกเราเนี่ยพูดได้ไม่น่าฟังต่างหากครับใช่ไหมดร.ครับคือธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงสุดเลย แต่ว่าทำอย่างไรให้มันเป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายมันดีที่สุดอ่ะแต่มันไปอยู่ในแพ็กเกจจิ้งที่ไม่น่าดูน่าชมครับใช่ไหมครับผมท่วงท่าของพระที่ท่านเห็นสมัยตอนเป็นเด็กเป็นไงครับทำไมถึงเบื่อท่านต้องนั่งแบบเหมือนกับบล็อกไว้อะนิ่งเป็นหุ่นขี้ผึ้งแล้วไม่หุ่นขี้ผึ้งครับหุ่นขี้ผึ้งเลยเป็นหุ่นขี้ผึ้งพูดเหมือนกับเปิดเทปเลยยิ้มไม่ได้ครับยิ้มไม่ได้หัวเราะไม่ได้ครับแล้วก็เสียงนี่ก็คือโทนเดียวครับและนึกถึงท่านพระอาจารย์บอกว่าสมเด็จพระเทพทรงตรัสว่าให้เทศเป็นภาษาคนด้วยใช่ไอ้ตรงนี้แหละนั้นอนาถบินนิกาเศรษฐีเนี่ยมีกุศโลบายในการที่จะทำอย่างไรให้ลูกตัวเองเนี่ยได้เข้าถึงพระธรรมถ้าคุณทำมากนะก็เอาเขาเรียกว่าเอากหาปณะเป็นเครื่องล่อก่อนไหนๆตัวเองเป็นเศรษฐีครับก็มีเงินอยู่แล้วเนี่ยครับก็น้ำย่อเอาน้ำบ่งใช่ไหมครับก็ลูกชายก็เห็นแก่เงินก็เลยเอาเงินมาจ้างลูกไปฟังธรรม
แต่พอลูกได้ทำปุ๊บลูกทิ้งเงินเลยครับใช่ไหมใช่ครับนี่เป็นกุศโลบายที่ยอดเยี่ยมนะใช่ครับพระอาจารย์อรุณคิดเห็นเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้บทเรียนจากเรื่องนี้ก็คือบางอย่างเนี่ยเราต้องเข้าใจเด็กครับพระอาจารย์ถึงในช่วงเวลาหนึ่งที่เราไม่สามารถทำให้เด็กดูได้ซึ่งทุกวันนี้เด็กมีความคิดที่มีสติปัญญาเยอะมากครับเขาจะตั้งข้อสงสัยในทุกๆอย่างแล้วก็จะปิดกั้นในบางอย่างที่เขาไม่พอใจเหมือนธรรมะครับบางครั้งนี่เขาไม่เห็นผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาจะไม่เอาเลยดังนั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เด็กมีความคล้ายกันอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนขี้สงสัยฟังพระอาจารย์อรุณพูดตรงนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับจะบอกว่าให้เอาใจเราไปใส่ใจเด็กอย่างนั้นหรือเปล่าครับผมใช่ไหมดร.ครับคืออย่าไปกล่าวโทษว่าเด็กมันไม่สนใจแต่ให้มองในมุมของเด็กด้วยใช่ครับว่าเวลาเราเทศเราสอนเนี่ยมันดึงดูดหรือเปล่าครับใช่ไหมใช่ครับนี่จากประสบการณ์ของท่านไงท่านนี่แหละเป็นตัวกดหนีเลย คือแบบแหมคือเห็นพระออกทีวีเนี่ยทำหน้าแทบจะกับมีคนตายครับเหมือนจะกับมีญาติตายสักคนหนึ่งอะใช่ไหมครับคือเหมือนกับว่าไม่รู้สึกรู้สมกับอะไรแล้วผมก็จำได้ไม่เคยลืมครับสมัยโน้นมันก็จะมี ธรรมะวันอาทิตย์จำได้ไหมใช่ธรรมะวันอาทิตย์พอถึงเวลามาปุ๊บนะถ้าเข้าใจว่าทีวีรายการทีวีก็จะไปตั้งกล้องตั้งกล้องแล้วก็มีผ้ามานั่งแล้วข้างหลังก็จะเป็นโต๊ะหมูนะใช่ไหมพระก็จะนั่งอิริยาบถเดิมใช่ไหมใช่แล้วก็บรรยายธรรมอย่าว่าเด็กเลยนะเราผู้ใหญ่เราก็ไม่ดูเหมือนกันไม่ได้จะว่าผู้ใหญ่เลยก็ว่าผมเป็นเนรผมยังกดหนีเลยภาษาเลยเด็กใช่ไหมก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าเด็กบางครั้งนี่เขามีความคิดเป็นของตัวเองเราจะให้เขาเข้าหาพระธรรมได้อย่างไรครับอาจารย์คือเรื่องนี้เนี่ยผมนึกถึงเรื่องของอัจฉริยะบุคคลคนหนึ่งในยุคสมัยของเรานะนั่นก็คือเด็กชายสตีฟจ็อบเด็กชายสตีฟจ็อบที่ต่อมาก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Apple ผลิต iPhone iPod iPad ให้เราใช้น่ะเด็กคนนี้นี่เป็นอัจฉริยะนะในเมื่อเขาเป็นอัจฉริยะเขาจึงเรียนรู้ได้เร็วกว่าคนทั่วไปฉะนั้นถ้าคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูเนี่ยไม่มีเทคนิคในการสอนจะเอาเขาไม่อยู่นะแล้วตอนเป็นเด็กสตีฟจ็อบทำอะไรเขาเคยซนถึงขนาดว่าเอากับเพื่อนนะเอาระเบิดเนี่ยไปวางไว้ใต้โต๊ะครูเลยนะระเบิดเวลาเลยนะเขาซนขนาดนั้นนะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักครูเข้าห้องมาเดี๋ยวได้ยินเสียงนาฬิกาเดินตกใจเลยหากันให้วุ่นไปหมดเลยเนี่ยคือเขาเป็นนักประดิษฐ์ไงเพราะว่าเขาเกิดมาในครอบครัวที่พ่อเป็นวิศวกรพ่อเนี่ยเป็นวิศวกรซ่อมรถเก่าซื้อรถเก่ามาซ่อมปะผุแล้วก็ซ่อมแล้วก็ตัดแต่งแล้วก็ซื้อมาขายไปก็เป็นลูกมือพ่อเพราะฉะนั้นเขาก็มีความรู้ในเรื่องการประกอบโน่นนี่นั่นฉะนั้นพอไปเข้าโรงเรียนปุ๊บวันหนึ่งก็ไปทำระเบิดฝึกหัดนี่แหละงั้นเอาไปวางไว้ที่โต๊ะครูด้วยนะเดชาบุญมาครูเข้ามาแล้วได้ยินเสียงนาฬิกาเดินครูคนนี้ก็เห็นไอ้นี่มันซนจังเลยนะมันเก่งมากแต่มันไม่อยู่นิ่งๆเลยนะแล้วก็ไม่ค่อยชอบทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ด้วยครูคนนี้ก็เลยบอกว่าจ๊อบเอางี้ไหมเนี่ยถ้าเธอตั้งใจทำการบ้านคณิตศาสตร์นะทุกวันเลยนะครูจะให้อมยิ้มอันหนึ่งพูดเสร็จครูให้อมยิ้มเลยมีสิ่งล่อใจใช่ไอ้บินิกาเศรษฐีเลยเหมือนกันเลยอานาถานี่เอาอะไรมาล่อเอากระหาปะนะเอาเงินเอาเงินมาล่อครูเนี่ยเอาอมยิ้มมาล่อเจ้าหนูสตีฟจ๊อบก็ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นเอาการบ้านคณิตศาสตร์มาส่งโอ้โหได้สิบเต็มครูทำอยู่สักอาทิตย์หนึ่งปรากฏว่ามาถูกทางอ่ะพออาทิตย์ที่สองอ่ะจ๊อบบอกว่าครูฮะไม่ต้องเอาอมยิ้มนะตอนนี้หนูชอบมากเลยคณิตศาสตร์นะพอสัปดาห์ที่สองเขาทิ้งอมยิ้มเลยเขาทำวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างดีเยี่ยมและผลการเรียนก็ยอดเยี่ยมมากต่อมาเมื่อเขากลายเป็นคนดังเป็นสตีฟจ็อบแห่ง Apple นะเป็นบุคคลสำคัญเป็น CEO แห่งศตวรรษเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ไว้ในชีวประวัติของเขาซึ่งเขียนโดยวอลเตอร์ไอแซคสันจ็อบพูดถึงครูของเขาว่าผมจำได้ไม่ลืม
ถ้าในวัยนั้นผมไม่ได้พบกับครูคนนั้นผมว่านะบางทีผมอาจจะจบชีวิตลงในคุกก็ได้นี่คืออัจฉริยะบุคคลครับที่ได้ใช้ที่ได้พบกับกุศโลบายในการสอนของครูที่ยอดเยี่ยมครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นมีเด็กเยอะแยะมากมายที่เขามีอัจฉริยภาพพิเศษสมองเขาครับพร้อมที่จะเติบโตพร้อมที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องครับแต่ว่าถ้าผู้ปกครองเนี่ยไม่มีทักษะไม่มีกุศโลบายในการสร้างสภาพแวดล้อมให้เขาอะสนใจในธรรมะสนใจในการศึกษาสนใจในการฝึกหัดพัฒนาตนครับหรือแม้กระทั่งปล่อยปลาละเลยเขาเราก็จะสูญเสียอัจฉริยะบุคคลปีหนึ่งหนึ่งนะไม่รู้กี่พันกี่หมื่นคนใช่หรือไม่ครับอย่างลูกชายของอนาถาปิฎกเศรษฐีเนี่ยก็แรกๆก็ดูเหมือนจะไม่สนใจธรรมะธรรมโมพ่อนี่เป็นพระโสดาบันแล้วพ่อเป็นโยมอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าใช่ไหมเป็นโยมอุปถัมภ์หลักเลยครับเป็นเขาเรียกว่าเมนสปอนเซอร์ดร.สันทัตคือผู้อุปถัมภ์หลักยังเป็นทางการของพระพุทธเจ้าอุปถัมภ์หลักสปอนเซอร์ใหญ่คือสร้างวัดเชตวันถวายพระพุทธเจ้าแต่ลูกเนี่ยนะเก่งไม่ได้เกเรขี้เล่าเมายานะพ่อไปขวาลูกไปซ้ายเศรษฐีก็หนักใจมากใช่ไหมครับเศรษฐีก็เลยคิดว่าก็ในเมื่อเราก็เป็นเศรษฐีก็มีเงินก็เอาเงินนี่ละวะมาสอนลูกใช่ไหมเอาจ้างลูกไปฟังธรรมฉะนั้นเรื่องนี้กับเรื่องคุณครูที่ใช้อมยิ้มล่อสตีฟจ็อบให้ทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ผมมองว่านี่คือสุดยอดผู้ปกครองสุดยอดกุศโลบายในการที่สร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กๆ เนี่ยซึ่งมีอัจฉริยภาพพิเศษอยู่แล้วในตัวทุกๆคนนะเขาได้เปล่งประกายอย่างที่เขาควรจะเป็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยในค่ำคืนนี้ก็ต้องฝากญาติโยมทั้งหลายว่าเข้าพรรษาเนี่ยเราก็เข้าหาพระธรรมแต่ว่าเทคนิคในการที่เราจะเข้าหาพระธรรมยังไงไม่ว่าจะด้วยตัวเองหรือว่าลูกหลานเยาวชนของเราก็อย่าไปยึดติดเทคนิคสำเร็จรูปเนาะไม่ใช่ว่าถึงเวลาก็ต้องไปเข้าวัดฟังธรรมแล้วก็ต้องทำกิจกรรมแบบเดิมๆเฉยๆแล้วให้เด็กมันง่วงเหงาหาวนอนเบื่อๆใช่ไหมด็อกเตอร์ก็ต้องประยุกต์กันหน่อยเนาะปรับหน่อยต้องปรับหน่อยใช่ไหมเปลี่ยนให้มีกุศโลบายหน่อยอย่างที่ไร่เชิญตะวันเนี่ยเรามีน้ำตกทั้ง3แห่งนะให้เด็กได้เล่นเด็กมาถึงไปดูปลาครับแค่พ่อแม่นะวันนี้พ่อแม่สี่ห้าครอบครัวนะพาลูกมาดูปลาครับครับแค่นี้เราก็ถือว่าโอเคละอย่างน้อยๆก็เดินมาละได้สัมผัสบรรยากาศแล้วใช่ไหมเป็นสิ่งดึงดูดให้เด็กได้อยากเข้ามาวัดมากยิ่งขึ้นใช่ไหมอาจารย์คอร์สวันนี้มีโยมที่นำลูกมาลูก2คนครับลูก2คนมาปฏิบัติทำ5วันตัวเลขครับ5วัน5วันเลยครับแล้วเป็นไงปรากฏว่าเขาก็เล่นอยู่เนี่ยแม่ก็ปฏิบัตินะลูกเขาก็เล่นเดี๋ยวก็ไปดูปลาครับบ้างแล้วก็ไปเล่นกับพี่เลี้ยงเล่นกับเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี้เรามีอีกแผนกนึงนะครับคือแผนกพี่เลี้ยงเด็กเห็นไหมน้องๆเปลี่ยนกันเป็นพี่เลี้ยงเด็กครับแค่นี้ก็เก่งแล้วเนาะใช่ครับส่วนคุณแม่ก็ได้ภาวนาเต็ม5วันใช่ครับส่วนลูกหลานก็วิ่งเล่นกับหมาอยู่แถวนี้เห็นไหมครับแค่นี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะให้เขาได้สัมผัสบรรยากาศในเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการที่เขาจะพัฒนาตัวเองนะได้มาดูได้มารู้มาเห็นมาอ๋อวัดหน้าตาอย่างนี้นะสวดมนต์เขาทำอย่างนี้นั่งสมาธิทำอย่างนี้เวียนเทียนทำอย่างนี้มันก็จะเป็นภาพภูมิใจที่งดงามไปข้างหน้าใช่ไหมครับแค่นี้ก็เก่งแล้วเนาะครับฉะนั้นค่ำคืนนี้ก็ฝากโยมทั้งหลายนะเข้าพรรษาเข้าหาพระธรรมเข้าหาพระธรรมด้วยตัวเองด้วยสร้างสภาพแวดล้อมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ลูกหลานญาติวงของเราได้เข้าหาพระธรรมด้วยธรรมะนั้นบางครั้งมันก็เหมือนยาแก้ปวดมันวางอยู่หลังตู้เย็นนั่นแหละนะตอนที่เรายังไม่ปวดหัวก็อาจจะเห็นว่าไม่มีคุณค่าใช่ไหมครับแต่วันดีคืนดีปวดหัวขึ้นมาล่ะยาแก้ปวดมันได้ใช้แน่ๆฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยเรียนรู้ธรรมะไว้เถอะแล้ววันหนึ่งจะถึงเวลาที่ได้ใช้ธรรมะอย่างแน่นอนแล้วเวลาที่เราจะนำลูกหลานญาติวงเข้าหาพระธรรมก็อย่านำเขาเข้ามาแบบทื่อมาลือนะแต่ให้เรียนรู้ที่จะใช้กุศโลบายเรียนรู้ที่จะใช้วิถีตรงวิถีโค้งวิถีอ้อมช่วยกันแสวงหาหนทางที่เหมาะสมกับสภาพของเด็กๆและเยาวชนลูกหลานของเราไม่ต้องไปยึดสูตรสำเร็จตายตัวเนาะครับเอาละวันนี้ก็ฝากเรื่องนี้เรื่องเศรษฐีใช้เงินจ้างลูกไปฟังธรรมเรื่องเศรษฐีเปลี่ยนเงินเป็นบุญเปลี่ยนทุนเป็นธรรมและเรื่องมหาเศรษฐีใช้โลกิยทรัพย์เพื่อให้ลูกของตัวเองได้อริยทรัพย์อันประเสริฐ
ก็ฝากไว้กับเราทั้งหลายด้วยพบกันใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอให้หลับฝันดีทุกด้านทุกคนเทอญอโรคายาปรามาลาภาสันโดติปรามังทานังเวสาสะปรามายาตินิปานังปรามังสุขัง